ต่อไปจะเป็นการเจริญของสิ่งมีชีวิต3ชนิดคือแอมเฟลซัสกบและไก่อันที่1การเจริญของแอมเฟลซัสเราทราบแล้วว่าเซลล์ไข่ของแอมเฟลซัสนั้นมีปริมาณของโยกในปริมาณน้อยเป็นโอลิโกเลชเทลเอกและมีการกระจายของโยกที่เท่าๆกันเป็นไอโซเลชเทลเอกและเอมบริโอจะมีการคลีเวทเป็นแบบโฮโลบลาสติกอีควอลคลีเวทที่เห็นนี้เป็นโมเดลของแอมเฟลซัสในระยะคลีเวทในยะคลีเวทครั้งที่3พบว่าเมื่อเอมบริโอผ่านกระบวนการคลีเวทจะได้กลุ่มเซลล์ทางด้านบนเล็กกว่ากลุ่มเซลล์ทางด้านล่างเล็กน้อยได้เอมบริโอที่มีลักษณะคล้ายผลน้อยหนาและเรียกเอมบริโอในยะนี้ว่ามอลูล่าต่อมาเอมบริโอจะมีการเจริญเข้าสู่ระยะบลาสตูล่าในระยะบลาสตูล่าจะมีการจัดเรียงตัวของกลุ่มเซลล์มีลักษณะเป็นชั้นอยู่ทางขอบด้านนอกชั้นนี้จะมีเพียงชั้นเดียวเราเรียกว่าบลาสโตเดิร์มบลาสโตเดิร์มจะล้อมรอบช่องว่างตรงกลางของเอมบริโอและเรียกช่องว่างนี้ว่าบลาสโตซิลต่อมาเอมบริโอจะมีการเจริญเข้าสู่ระยะแกสตูล่าในระยะแกสตูล่าพบว่าเอมบริโอจะมีลักษณะเป็นรูปถ้วยและมีลักษณะแบ่งเป็นชั้นทางด้านนอกและด้านในจำนวน2ชั้นทางด้านนอกจะเป็นกลุ่มเซลล์ที่จะเจริญไปเป็นในเยื่อเอ็กโตเดิร์มและส่วนของกลุ่มเซลล์ทางด้านในซึ่งมีสีเหลืองนี้จะเจริญไปเป็นส่วนของในเยื่อเอ็นโดเดิร์มเอมบริโอจะติดต่อกับสิ่งแวดล้อมภายนอกโดยผ่านทางช่องที่เรียกว่าบลาสโตพอร์และกลุ่มเซลล์ที่จะเจริญไปเป็นส่วนของในเยื่อมีโซเดิร์มนั้นจะมีตำแหน่งอยู่ตรงขอบของถ้วยต่อมาเอมบริโอจะมีการเจริญเข้าสู่ระยะการสร้างอวัยวะในขั้นตอนการสร้างอวัยวะนั้นเราพบว่าเอมบริโอจะมีการเคลื่อนที่ของกลุ่มเซลล์ทางด้าน Animal Pole ลงมาทางด้าน Vegetal Pole และกลุ่มเซลล์ที่มีการเคลื่อนที่ลงมานี้ก็จะเคลื่อนที่เข้าไปในชั้นด้านในและเรียกเกิดเป็นช่องว่างตรงกลางเรียกว่า Gastrocellเมื่อมีการสร้างอวัยวะเกิดขึ้นเอมบริโอจะมีการเคลื่อนที่ของกลุ่มเซลล์เข้ามาโดยกลุ่มเซลล์ที่เป็นเนื้อเยื่อสีเขียวนี้จะมีการเคลื่อนที่เข้ามาแล้วมีตำแหน่งการวางตัวอยู่ทางด้านดอร์ซัลของตัวเอมบริโอและนอกจากนี้ยังมีการเคลื่อนที่ของกลุ่มเซลล์ที่เป็นเนื้อเยื่อสีชมพูเคลื่อนที่เข้ามามีตำแหน่งการเคลื่อนที่เข้ามาแล้วขนาบสองข้างของส่วนของโนโตคอนโนโตคอนเมื่อเคลื่อนที่เข้ามาแล้วก็จะมีการยืดตัวและฟอร์มตัวเป็นแท่งอยู่ตรงกลางตัวเอมบริโอในขณะเดียวกันก็จะมีอิทธิพลชักนำให้ส่วนของนิวรัลเอ็กโตเดิร์มที่อยู่ทางด้านบนนี้แยกตัวออกจากสกินเอ็กโตเดิร์มหนาตัวเป็นนิวรอนเพลทและในขณะเดียวกันสกินเอ็กโตเดิร์มที่อยู่ทางด้านนอกก็จะมีการแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนมาชนกันคลุมปิดส่วนของนิวรอนเพลทเอาไว้ในขณะเดียวกันพบว่ากลุ่มเซลล์เนื้อเยื่อสีแดงที่เจริญไปเป็นมีโซเดิร์มนั้นเมื่อเราดูเอมบริโอทางด้านข้างพบว่าเนื้อเยื่อมีโซเดิร์มที่เปลี่ยนแปลงไปจะมีลักษณะเป็นก้อนเรียกเนื้อเยื่อมีโซเดิร์มที่เปลี่ยนแปลงไปมีลักษณะเป็นก้อนนี้ว่าโซไหมและทางด้านล่างซึ่งเป็นเนื้อเยื่อเอนโดเดิร์มนั้นจะมีช่องที่เรียกว่าอาร์เคนเทรอนอยู่ซึ่งอาร์เคนเทรอนสามารถติดต่อกับช่องว่างภายในส่วนของเนื้อเยื่อสีแดงคือมีโซเดิร์มนี้ได้ต่อมาจะมีการแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนของมีโซเดิร์มมาชนกันทั้งสองข้างก็จะทำให้เกิดช่องว่างภายในของตัวเอมบริโอนั่นเองจึงได้รูปในลักษณะอย่างนี้ก็จะเห็นว่าช่องว่างภายในก็คือช่องว่างลำตัวหรือที่เรียกว่าซีลอมนั่นเองในส่วนของเนื้อเยื่อทางด้านล่างคือเนื้อเยื่อเอนโดเดิร์มซึ่งมีสีเหลืองนั้นอาร์เคนเทรอนที่มีอยู่เดิมจะถูกส่วนของเนื้อเอ็นโดเดิร์มแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนเข้ามาล้อมรอบช่องอาร์เคนเทรอนเดิมนี้กลายไปเป็นกัดในที่สุดก็จะได้รูปในลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นกัด
จะถูกล้อมรอบด้วยเนื้อเยื่อเอนโดเดิร์มนั่นเองเป็นอันว่าสิ้นสุดการเจริญของแอมฟิออกซัส